านภาษากายและการขยับเคลื่อนจากเมื่อวานถึงวันนี้ของ2ปทั้งนายกลุงตู่และหัวหน้าป้อมออกอาการชัดว่าไม่ประมาทกับกระแสโพเจ๊ดันของนิดาโพที่ดันจนชัดๆเข้าวินผู้ว่ากทมแบบแลนสไลด์รอบ20สกเพื่อไทยมาแล้วกับผลโพลล่าสุดกับเรตติ้งขององค์อิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยลูกสาวคนเล็กของพี่โทนี่ทักษิณโดยเฉพาะนายกลุงตู่ที่เมื่อวานเหมือนออกอาการเหนื่อยๆถอนหายใจแม้ในทีจะทำเป็นเมินกับผลโพที่ถูกองค์อิงแซงไปไกลโดยหัวเราะฮึ่ๆในลำคอบอกโพก็คือโพแล้วแต่ใครทำไม่ตรงกันสักโพบางโพใช้โทรศัพท์ถามก็ฟังไว้ก่อนจะซัดไปที่สื่อบางฉบับที่ตั้งแทนโจมตีตนเองไม่ดีสักอย่างตั้งแต่หน้าหนึ่งยันหน้าในควรมองแบบความเป็นธรรมด้วยโดยตนเองประเมินการทำงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นหลักส่วนประชาชนจะพอใจหรือไม่ก็แล้วแต่เพราะตนทำเพื่อส่วนรวมอยู่แล้วเพื่อคนจำนวนมากในทุกมิติไม่ได้เลือกปฏิบัติโดยไม่ตอบถึงการปรับแผนรีแบนพรรคพลังประชารัฐรวมถึงเรื่องการร่วมถกปมแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับหัวหน้าป้อมในวันนี้ที่ยอมรับแบบแมนๆว่าฟังผลนิดาโพและยอมรับในทีว่าพลังประชารัฐเรตติ้งตกกำลังดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพราะรับทราบแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐตกต่ำแต่ก็ไม่กังวลเพราะมั่นใจว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ต้องสามัคคีและร่วมมือกันส่วนจำเป็นจะต้องมีการปรับภาพลักษณ์พลังประชารัฐใหม่หรือไม่นั้นไม่จำเป็นเพราะเริ่มแรกเมื่อตนทำงานกับพรรคเพียง2เดือนก็ได้รับการเลือกตั้งมากกว่า100ที่นั่งและพรรคทำงานมา4ปีในฐานะรัฐบาลก็มั่นใจว่าน่าจะดีขึ้นเพราะพรรคและรัฐบาลได้พยายามทำงานให้ประชาชนอย่างหนักเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและเมื่อตนลงพื้นที่ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีและปัดตอบคำถามคะแนนนิยมของบิ๊กตู่ก็ลดลงจำเป็นที่พลังประชารัฐต้องหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพิ่มหรือไม่ว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ข้างหน้าอย่าเพิ่งถามตอนนี้ผมก็ตอบเองคนเดียวไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของพรรคจะให้ตนตอบได้ยังไงเรียกว่าถือว่าอุ๊งอิงเอฟเฟกต์ส่งผลกระเพื่อมกับทิศทางการเมืองของศูนย์อำนาจ3ปในสถานีถัดไปหลังการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในครั้งหน้าในจังหวะที่ไม่กี่วันที่จะถึงศึกซักฟอกรัฐบาลที่นายกลุงตู่เองก็ตกเป็นเป้าร่วมกับ10รัฐมนตรีในขณะที่เดือนถัดไปก็ยังมีประเด็นการยื่นตีความคุณสมบัตินายกของลุงตู่ที่อยู่มา2สมัย8ปีที่ด้านหนึ่งนอกจากปัจจัยภายในของรัฐบาลที่ยังก้ำกึ่งกับศึกในผ่านกองกำลังอิสระของผู้กองนัดอยู่แล้วยังมามีจังหวะเขย่าเกมจากภายนอกที่ส่งผ่านแรงกดดันผ่านภาพทิศทางความคิดทางการเมืองของคนกรุงเทพผ่านภาพการทำงานของชาติชาติที่กลายเป็นโมเดลที่คนต่างจังหวัดและคนกรุงคาดหวังอยากได้นักการเมืองที่เข้ามาทำงานโดยไม่มีเรื่องความขัดแย้งที่ส่วนหนึ่งถูกนำมาเปรียบเทียบนายกลุงตู่ที่ก่อนหน้านี้เคยมีการประเมินของพลังประชารัฐผ่านโพลมาบ้างแล้วว่าเรตติ้งตกแม้จะมีคะแนนนำคนอื่นโดยมีพิธาเบียดตามแต่มารอบนี้ถูกกุ้งอิงทิ้งขาดตกมาเป็นอันดับ4ที่แน่นอนผลพวงศึกซักฟอกที่ว่ากันว่ากระแสโพเจ๊ดันส่วนหนึ่งทำให้กำลังเกิดแรงกดดันทิศทางทางการเมืองไม่แต่งูเห่าย้ายขั้วหากแต่มีแรงเสียดทานไปถึง2พรรคดูโอประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยที่ต้องมองข้ามช็อตไปยังการเลือกตั้งที่จะกลายเป็นตัวแปรทำให้สถานการณ์ของนายกลุงตู่ในสภาลำบากมากขึ้นยิ่งหากคะแนนไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจออกมาแม้ไม่ถึงขั้นพิฆาตแต่ย่อมส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของพลังประชารัฐในจังหวะการรีแบนหนีจากการตกของเรตติ้งโดยเฉพาะในประเด็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่หัวหน้าป้อมย่อมมีความชอบธรรมในเหตุผลอันเป็นตรรกะที่จะเสนอชื่อได้เต็มแม็กตามรัฐธรรมนูญคือ3รายชื่อไม่ใช่มีแต่นายกลุงตู่เช่นกัน